สวัสดีค่ะเข้าสู่ตอนที่2กับการตะลุยเมืองโคเบกับไดซึกิเจแปนค่ะที่เมืองนี้เป็นเมืองท่านานาชาติของญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากทั่วโลกที่สำคัญโคเบเป็นเมืองที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่มาตลอด2ทศวรรษหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่ค่ะแล้ววันนี้เราจะเดินทางตะลุยความหลากหลายแห่งโคเบกันด้วยรถไฟพอดไลเนอร์ที่เป็นรถไฟอัตโนมัติไร้คนขับขบวนแรกๆของโลกเชื่อมสถานที่สำคัญทั่วเมืองโคเบได้อย่างสะดวกสบายทั้งในย่านช้อปปิ้งซานโนมิยะพอดไอแลนด์ไปจนถึงสนามบินโคเบค่ะมาดูกันว่าที่แรกที่พอดไลเนอร์พาเราไปจะเป็นที่ไหนกันนะคะโอ้วันนี้ทำไมครับโคเบต้องวิ่งมาขนาดนี้เลยอาซิกซ์รู้จักไหมครับอาซิกซ์ชื่ออาซิกซ์รองเท้าอ๋อรองเท้ากีฬาโอ้โหไม่น่าแหมวิ่งมาแบบสุดยอดมากข้างหลังเรานี่พี่แต่พัมอาซิกซ์คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแบรนด์รองเท้าญี่ปุ่นชื่อดังอย่างโอนิสึกะไทเกอร์มีบ้านเกิดที่เมืองโคเบค่ะ ASICS คือบริษัทที่สร้างแบรนด์นี้และก่อตั้งขึ้นในโคเบเมื่อ68ปีก่อนโดยคิฮาจิโร่โอนิสึกะซึ่งพิพิธภัณฑ์กีฬา ASICS แห่งนี้จะมอบประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟหรือแบบที่สามารถตอบโต้กันได้ทันทีโดยนำเสนอสมรรถภาพความแข็งแกร่งของนักกีฬาระดับโลกรองเท้าและอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยียุคใหม่ค่ะถือว่าเทคโนโลยีด้านกีฬาของญี่ปุ่นทั้งเจ๋งและล้ำสมัยมากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนแรกตรงนี้เนี่ยชั้นหนึ่งเขาอยากให้เราแบบสัมผัส experience มีประสบการณ์เกี่ยวกับทางด้านกีฬาเต็มที่เลยนะคะอันนี้ไฮเทคมากๆเป็นแบบ virtual reality ใช่ไหมใช่คือเราเห็นแค่เป็นพื้นสนามธรรมดาแต่ในจอนี้ค่ะมีผู้เล่นอยู่นะโอ้ยมากえ。わ。すごいよね。Just one。ฮะ。นี่คือ9ของเขาเลยใช่ไหม。ใช่ครับ。คุณโอซังคะในส่วนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการบันทึก World Record ใช่ไว้ให้เราดูด้วยเกี่ยวกับกีฬาต่างๆอันแรกนี้คืออะไร Run วิ่งวิ่ง100เมตรนะค่ะ Usain Boltเร็วที่สุดเร็วที่สุด 9.58 ใช่ครับวินาทีเหรอคะใช่วินาทีทำอย่างงี้ป่ะอืมครับครับอย่างงี้เหรอใช่ครับอย่างเงี้ยเออจริงอ๋อฮันโตอันเดนนึกว่าอาจจะชูสรองเท้าของเขานะคะสไปค์จะต้องมีแบบว่าแหลมมากๆอยู่ที่พื้นจิกพื้นไว้นะอุ้ยอันนี้ยิ่งแล้วกว่าอันนี้คือลงกระนั้นเร็วจังเลยคุณครับ track and field short distance 50ปีก่อนครับโอ้ตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นรองเท้าของนักกีฬาระดับโลกที่มีทั้งคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแล้วก็มีคนต่างชาติใช่ครับตรงนี้พร้อมกับประวัตินะคะแล้วก็ได้เห็นของจริงดูแบบผ่านประสบการณ์มามากมายเจ๋งอ่ะโอ้โหอันนี้คิโยโอ้อันนี้คลังมากว้าวแบบนี้สกาไทเกอร์นะโอ้ยบุกเบิกโอ้รอ90ปีก่อนอาจีร้อนเลยไม่นะ40 60ฮะว่า is normal หนักมากไม่ใช่ normal อุ้ยจริงด้วยน้องใช่ทำไมทำไมเทรนนิ่งสิอ๋อเข้าใจเจอเอาไว้สำหรับฝึกนะคะเป็นยูโดเทรนนิ่งนะคะใช่เฉลิมฉลอง60ปีในสกัดไทเกอร์60ปีเมโมเรียลเซเลบริญี่ปุ่นอันนี้ค่ะทำเป็นแบบรูปรองเท้าโอนิสกะเป็นแบบเมืองนะคะเป็นถนนเป็นตึกเต็มไปหมดอันนี้ค่ะมีความเป็นญี่ปุ่นมากเลยอ่ะนี่ภูเขาอะไรฟูจิซังฟูจิซังใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่อะคะมีปราสาทมังกรอะไรเต็มไปหมดเก๋ไก่สร้างสรรค์มากเลยอ่ะไม่มีอ่ะออกมาแล้วนะคะเรามาจากพอร์ตไลเนอร์ค่ะอันนี้ค่ะเป็นทิเก็ตโคเบแอนิมอลคิงดอมที่เราได้มาไหนดูภาพสิบอกว่าถ้าคนอายุ65จะได้ราคาพิเศษนะคะ 1,100 บาทมันไม่ใช่แค่เข้าสวนสัตว์อย่างเดียวแต่เป็นบัตร
สำหรับพอร์ตไลเนอร์รถไฟไปสวนสัตว์ด้วยส่วนเด็กๆนะคะ800เยนแล้วก็วัยรุ่น 1,500 เยนนะคะวัยรุ่นคนใจบึ้งใช่เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่โคเบแอนิมอลคิงดอมโอเคไปเลยแอนิมอลคิงดอมตอนนี้ถึงแล้วเร็วมากดับเบิ้ลโอคุกที่นี่ไม่ใช่แค่สวนสัตว์ธรรมดาค่ะแต่เราสามารถสัมผัสให้อาหารและใกล้ชิดกับสัตว์นานาชนิดได้ซึ่งสัตว์หลายชนิดที่นี่ก็ถูกปล่อยให้เดินได้อย่างอิสระนักท่องเที่ยวก็สามารถมาเพลิดเพลินกับความงามของดอกไม้ชมนกหายากและสัตว์น่ารักมากมายได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าที่นี่สร้างด้วยเรือนกระจกนั่นเองค่ะมาเรียกน้ำย่อยกันด้วยการแสดงของเหี่ยวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอุ้ยอุปกรณ์พร้อมถ้าแบบนี้สงสัยไปต่อยมวยบ็อกซิ่งไม่ใช่บ็อกซิ่งนะเราฮู้โอ้โหฮันสัมโลมากมากว้าวชื่อทาคามารุทาคามารุคุณเขาดูเลยทาคามารุคุณซีพีแล้วเขาบอกว่าใจดีมากมากทาคามารุคุณอุ้ยอุ้ยจับไม่ใจจับไม่ใจอร่อยไหมก็美味しい美味しかった何あげてるんですか大体あのお肉あげた肉うわ肉うわオープンカー高丸くんバイバーイ人は出てもいいんですか我々うわーうわーふわ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 โอ้ยนู่นนี่โอ้ยน่ารักอ่ะเอาคุณพี่โอ้ยเพนกวินค่ะสวัสดีมาทักทายหลายคนเรียกชื่อริบบิ้นว่าเป็นเพนกวินวันนี้มาเจอเพื่อนกลับคืนสู่รังแล้วอุ้ยเอ๊ขอบคุณมากนะโอเคน่ารักมากมากเลยไหมคนไทยน่าจะเรียกว่าหนูยักษ์ใช่ไหมหนู like big rat โอเคโอ้ยตื่นเต้นจังไม่เคยขี่อูฐโอ้คุณโอซังอะคนเดียวมากมากโอเคค่ะขี่อูฐค่ะね、あんちゃんの背中があるところが地面から180センチあります。はい。180センチ。ああ、おお。はい。見て、はい。うし。おお。あんちゃん。おお。未、未開じゃ、うっ。にく。の。やいまくま。剣ないか、剣。そう。あんちゃん。はい。あんちゃんに、しょう、あかどんどんな。あとね。ああ。オーケー。あんちゃん。いいです。写真撮りました。オーケー。はい。ちゃん。けんまあんちゃん、ほくな。オーケー。うわあ。かわいいじゃん。オーケー。あんちゃん、ありがとう。ありがとう。โอ้ยต้องบอกว่าน้องน้องอันจังเขาไปอย่างแบบว่าค่อยๆไปไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่คิดอันนี้เป็นประสบการณ์การขี่อูฐครั้งแรกนะคะที่โคเบไม่ต้องไปถึงอียิปต์นะคะมาที่ญี่ปุ่นก็ขี่อูฐได้ความอิสระคือจุดเด่นของโคเบนะคะถ้าอยากสัมผัสสิ่งนี้ต้องมาที่ถนนช้อปปิ้งซาโนมิยะค่ะที่สามารถเดินมาได้จากสถานีซาโนมิยะโดยใช้เวลาเพียงแค่2นาทีที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับสินค้ามากมายทั้งแฟชั่นหนังสืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านร้านอาหารรสชาติเด็ดมากมายค่ะเมื่อเช้านี้เราได้ไปเยือนพิพิธภัณฑ์กีฬา ASICS มาถ้างั้นลองเข้าไปดูคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์โอนิสึกะไทเกอร์กันหน่อยดีกว่าค่ะแต่ที่รู้กว่านี้นิปปอนเมดอันนี้เขาบอกว่าเป็นแบบไฮแบรนด์ขึ้นมาคุณภาพดีกว่าราคาสูงแต่แบบว่าภาพลักษณ์ต่างมากปิ้นคิดว่าน่าจะเป็นแมทเทียลด้วยปะดูเป็นแบบว่าหนังพิเศษมันไม่ได้ดูเป็นรองเท้าแบบลายอุนิสุกะไทเกอร์ธรรมดานะแต่อย่างอันนี้ค่ะปิ้นชอบมากคือเขาทำให้มันดูวินเทจหน่อยๆเห็นไหมว่าเหมือนเพนติ้งนะสีสวยมากเลยอย่างคู่นี้เนี่ย
26,000 เยนคุณเลเตอร์ไงคือชอบดมกลิ่นเน่าคุณภาพดีนะคะปิดที่โบอุจิมาสุระคุณผู้ชมท่านพาสปอร์ตลด 5% โอ้โหคว้าพาสปอร์ตรวดๆมีไหมมีมีโอ้ผมมีผมด้วยผมมีแต่เป็นคนญี่ปุ่นอะไม่ได้ไม่ได้ดิได้หรอคนต่างชาติได้เท่านั้นฉันมาจากกระดงแน่ถ้าพาสปอร์ตคนญี่ปุ่นไม่ไดตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นภูเขาร็อกโก้หนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดในโคเบค่ะที่นี่มีสวนสมุนไพรใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่บนภูเขามีสมุนไพรมากกว่า 75,000 ชนิดและดอกไม้มากกว่า200ชนิดเลยนะคะนอกจากนั้นเรายังได้ชมวิวสวยๆของโคเบจากมุมนี้ได้อีกด้วยที่สำคัญนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการร้านอาหารคาเฟ่และกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราตามกลิ่นหอมๆแล้วไปลิ้มรสเมนูสุขภาพจากสมุนไพรกันก่อนเลยดีกว่าおいしそうだ。なぎまくまくだけども、これはちょっと山本さんです。山本さんなんか。山本。ビュッフェ。ビュッフェ。にビュッフェ。ビュッフェなか、てめでないあん、そしてハーブ、みそ、味噌、スープ。メインはオーダー。แล้วก็จานหลักค่ะอันนี้เลือกเอาได้เลยโอเดอร์สปาเกตตี้เป็นพาสต้าพาสต้าใช่ไหมสปาเกตตี้อันนี้เนื้ออะไรเนื้ออะไรคือว่าแฮมですねแฮมอ๋อแฮมแล้วก็ส่วนของริบบิ้นนะคะเป็นเป็ดน่ากินมากเลยอ่ะขมุ่งเลยร้อนร้อนร้อนหอมชีสมากมากหอมชีสมากหอมชีสด้วยอืมโอ้ยดีสก้าอร่อยโอ้โหใครจะไปคิดว่ากินได้อีดามูกินได้จริงๆนะคะเขาบอกว่าผมเป็นยาเนี่ยเรื่องจริงอร่อยไหม
องไหมหอมอาโรมาลาเวนเดอร์โอ้ยกลิ่นหอมหอมจากสมุนไพรและดอกไม้ดูกันว่าจะได้ทำอะไรข้างในนี้นะคะお名前は国中さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは始めますはい最初にスプレーの方からスプレーオッケー。はい。アティバイ。前にあります精油の中から3、4種類選んでいただいて。サムウシアン。ブレンドしていただくんですけども、はい、合計で15滴になるように、はい、ブレンドを考えながら選んでください。はい。はは。このくらいかな。はい。天井の方に持ってきて、45度にさっと傾けて落としてください。ゆっくりやってしまうとここにたっぷり溜まってしまいます。さっと持ってきて、はい。大変だな。大変だよ。もう半分半分。じゃあ半分半分だからさ。シャシャ。シャシャ。はい。二滴で止めて。二滴。すごい。ええ。そうそう。たまらないやん。はい。さあ。いい感じです。三、三四。オッケー。うん、そう、三、四、八、五、十、八、九、十。オッケー。わあ。じゃ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 。オッケーです。はい、オッケーです。怖い怖い。โอ้ฮอมมาโอ้โหฮินอคิเพราะฉะนั้นนะคะโอคโนแบรนด์โอคโนแบรนด์พิเศษเต็มมากมากเลยนะครับเท่าไหร่เอ๊ะ20,000บาท20,000บาทเลยทีเดียวโอ้โหอืมโอเคเดสはい。ほんまくま。オッケー、それでは。うん、そうさん。シュッ。オッケーですか。すごい。สำหรับริบบิ้นนั้น、ทำเองเลย。มา。ริบบิ้นจะมาละ。いい香りですね。ほんまくま。おー、リピン。ゲンマクマーや。โคเบโพดนี่โคเบโพดคุณโอซังคะคนไทยเนี่ยทราบมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเกิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติประจำชาติเลยทีนี้วันนี้คือที่โคเบเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่เกิดประสบแผ่นดินไหวด้วยใช่ไหมใช่ครับก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ค่ะที่มิวเซียมแห่งนี้นะคะเขาก็เลยเหมือนเป็นเมมโมรีของเป็นความทรงจำในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินะคะในแผ่นดินไหวแล้วก็ใช่แล้วพอเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจคนญี่ปุ่นนะคะว่าประเทศไหนช่วยเหลือบ้างแล้วก็มีการฟื้นฟูเมืองยังไงบ้างเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกปลื้มยิ่งปลื้มคนญี่ปุ่นเข้าไปใหญ่เลยนะว่าเขาช่วยเหลือพัฒนาเมืองกันได้มากขนาดนี้ค่ะโอคุโนซังตอนนั้นโอคุโนซังได้มาได้อยู่ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวไหมที่นี่ใช่ใช่ใช่ผมมาแผ่นดินไหวนะ next day นุ่มปัง95 January 17ใช่ไหมครับผมมาที่18ตอนเช้า18ใช่จักรยาน
จะไม่มีนะสถานที่นอนทัวร์เองใช่ไหมครับไม่มีรถไฟไฟแล้วก็ไม่ได้แต่สารขับรถขับรถก็ยังไม่ได้ข้อเพราะฉะนั้นนะสามพงต้องปั่นจักรยานเท่านั้นโอ้คุณโรซังมาทำอะไรคะถ่ายรูปเป็นนักข่าวในช่วงนั้นนะคะก็ต้องถ่ายภาพ next day ใช่ไหมกระตุ้นอีซิปเปิลไม่มีเสียงได้ไม่มีเสียงเป็นควายทุกอย่างเงียบมากตอนที่โอโคโนซังมาเป็นพี่ปู่เหมือนยังตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คือ the dead body ค่ะ dead body ก็มีคนเสียชีวิตให้ได้เห็นเนาะโอโคโนซังก็อยู่ในช่วงนั้นแต่สิ่งที่ริบินประทับใจคือได้เดินมาในมิวเซียมนี้ค่ะเขาบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์นั้นทุกคนกลับช่วยกันฟื้นฟูเมืองสร้างที่พักแบบชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเมืองสร้างโรงเรียนแล้วก็ทำเป็นศูนย์การค้าชั่วคราวอย่างเช่นเป็นเหมือนมาร์เก็ตนะคะ walking street อะไรอย่างเงี้ยให้แบบเหมือนเมืองกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเมืองโคเบเคยประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อปี2538ค่ะซึ่งโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็เป็นอะไรที่ยากจะลืมเลือนนะคะแต่ในนิทรรศการแห่งนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ว่าคนญี่ปุ่นรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติแบบนี้ได้อย่างไรเจ้าหน้าที่อาสาสมัครยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันแผ่นดินไหวผ่านการทดลองนี้ด้วยค่ะโมเดลตึกที่สั่นแรงที่สุดคือไม่มีตัวป้องกันแผ่นดินไหวโมเดลด้านหลังที่มีตัวป้องกันแบบทแยงมุมจะไม่สั่นค่ะซึ่งเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดในญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดคือการป้องกันระบบแยกฐานซึ่งตึกจะเคลื่อนไปพร้อมกับฐานเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดแต่เทคโนโลยีนี้ก็มีราคาแพงที่สุดเช่นเดียวกันค่ะโอ้คุณโอซังทำสาเกโอ้โหตอนนี้เราอยู่ในบักเก็ตของสาเกนะคะเมาแล้วเพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นโรงงานสาเกชื่อว่าฟุกุจุใช่แล้วก็เป็นร้านอาหารอีกด้วยอันเนี้ยเอาไว้เคยทำเหล้าทำสาเกจริงๆใช่ไหมคะใช่ๆๆแล้วเขาบอกว่าเขาต้องใช้เวลาถึง87ปีถึงจะดื่มหมดว้าว87ปีต้องดื่มทุกวันอย่างนี้ด้วยเหรอหนึ่งในวัฒนธรรมของโคเบที่น่าสนใจมากก็คือสาเกค่ะที่ย่านนาดะโกโกอุโด่งดังด้านการผลิตสาเกมาตั้งแต่ยุคเอโดะที่มีข้อได้เปรียบในด้านการผลิตสาเกให้ได้รสชาติดีทั้งการมีข้าวสำหรับการทำสาเกคุณภาพสูงน้ำบริสุทธิ์จากใต้ดินลมพัดเย็นจากภูเขาร็อกโกและท่าเรือโคเบค่ะงั้นเราไปสำรวจวัฒนธรรมสาเกในโคเบด้วยกันเลยค่ะมือนี้โอโคโนซังเขาบอกว่ามันเป็นไคเซกิเมนูนะคะก็คือเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบเก่าแก่ก็คือจะให้ครบเครื่องต้มผัดแกงทอดซาชิมิครบหมดเลยทุกอย่างนี่เขาทยอยเสิร์ฟกันมาเพื่อนเราจะลองทานกันนะคะไทเตอร์กิมาสอร่อยไหมอร่อยอันนี้เขาหมักกับสาเกด้วยแล้วออกมาเป็นเป็ดสไลด์หอมมากไม่ว่าหอมด้วยเนื้อเป็ดด้วยที่แบบเขาเรียกว่ามันไม่ได้สุกมากเนาะแล้วก็จิ้มกับโชยุรสชาติหวานหอมอร่อยเลยทีเดียวถือว่าถ้าวันนี้ได้มาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทำสาเกที่โรงงานแล้วนะคะมาปิดท้ายด้วยมื้ออาหารนี้เนี่ยครบเครื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นสุดยอดขอพักสักแป๊บแล้วช่วงหน้ามาพบกับโฟโต้ทิปส์เทคนิคถ่ายภาพจากโอโคโนซังแล้วมาลุ้นกันต่อว่าทริปนี้อะไรคือสิ่งที่พวกเราชอบที่สุดจนรู้สึกไดสกีในช่วงไดสกีทางช่วงหน้าค่ะWe'll be right back.
大好きフォトティップス大好きフォトティップスวันนี้โอคุโนซังมาพร้อมกับกล้อง OMD EM1 Mark II ครับอยู่กระเช้าลอยฟ้าและเห็นวิวเมืองสวยขนาดนี้ก็ต้องอยากเก็บภาพไว้แน่นอนนะครับแต่ดันมีกระจกสะท้อนซะอย่างนั้นทำยังไงดีล่ะครับวันนี้เรามีทิปส์มาฝากครับเพียงแค่ใช้มือของเราเนี่ยแหละครับป้องด้านบนของเลนส์กล้องเอาไว้เพื่อบังแสงไม่ให้มีเงาสะท้อนในกระจกแค่นี้เราก็จะได้ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติไร้เงาสะท้อนจากมุมเจ๋งๆแบบนี้อีกด้วยครับไดสกิไทม์วันนี้ที่โคเบของเรานะคะมีหลายโมเมนต์ที่ประทับใจมากขอนึกก่อนนะคะว่าไดสกิไทม์ของเราจะเป็นอะไรซูซูซิงกังโอ้ซากเกเป็นวัฒนธรรมในการวัฒนธรรมญี่ปุ่นโอ้สำคัญมากเพราะฉะนั้นอันนี้ซูซิงกังแล้วด้านอาหารอะไรด้วยอาหารอร่อยด้วยนะใช่ครับใช่ที่บินจับเหมยบินค่ะวันนี้ที่ไปเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับแผ่นดินไหวแล้วก็ได้เรียนรู้จากคุณลุงแล้วก็เรื่องราวในนั้นนะคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฟื้นฟูเมืองโคเบมาได้ดีมากช่วยเหลือกันและที่สำคัญมันเป็นความรู้ว่าในอนาคตเราจะรับมือยังไงกับเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติวิ่งก็เลยชอบในจุดนี้มากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้แต่ที่รู้ๆนะคะนี่ก็คือเป็นไดสกีไทม์ของพวกเราที่โคเบ วันนี้เราได้สัมผัสความสุดยอดของโคเบในหลากหลายแง่มุมที่ทำให้โคเบเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในโลกนะคะที่นี่เป็นทั้งบ้านเกิดของแบรนด์รองเท้าชื่อดังเป็นเมืองที่คุณสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติและสัตว์แปลกนานาชาติโคเบยังได้แสดงถึงพลังแห่งการรับมือกับความท้าทายผ่านเรื่องราวในนิทรรศการแผ่นดินไหวอ๋อแล้วก็อีกอย่างนะคะโอคุโนซังถูกใจเป็นพิเศษเลยคือการได้ไปเยี่ยมชมโรงงานสาเกค่ะไดซึกิเจแปนก็อยากพาคุณผู้ชมไปตะลุยโคเบกันต่องั้นกลับมาพบกันในอาทิตย์หน้าระหว่างนี้กดไลค์ Facebook และติดตามเว็บไซต์ daisukijapan.tv เพื่อรับข้อมูลการเดินทางสุดไดซึกิกันก่อนได้เลยค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปชมพิพิธภัณฑ์ปากกาตุ๊กตาผ่อนคลายกับการแช่ออนเซนเท้าที่อาริมะออนเซนและทานเนื้อย่างชื่อดังสุดอร่อยปิดท้ายด้วยการนั่งรถบัสชมวิวยามค่ำคืนที่เมืองโคเบติดตามรายการเดสกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นคุณเคยไปเมืองโคเบไหมแล้วชอบที่ไหนมากที่สุดถ้าไม่เคยคุณอยากไปที่ไหนกติกาง่ายกดไลค์เพจ Facebook Daisuki Japan และแชร์โพสต์ Daisuki Quiz พร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราYeah.